วิวาหวานทายาทโรงพยาบาลเลอลักษ์ปานิสาวิชาชัยฉลองสมรสพันตำรวจตีนายแพทย์จิรวีคนดังร่วมแสดงความยินดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่รวมตัวคนดังในแวดวงสังคมทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้สำหรับงานแต่งงานทายาทลูกสาวโรงพยาบาลเลอลักษ์โรงพยาบาลศัลยกรรมอันดับหนึ่งของเมืองไทยสำหรับงานฉลองมงคลสมรสคุณปานิสาวิชาชัยทายาทคนโตคุณปิ่นพิชพันธ์นาวตรีนายแพทย์กิติศักดิ์วิชาชัยผู้บริหารโรงพยาบาลเลอลักษ์ที่ได้จูงมือเจ้าบ่าวพันตำรวจตีนายแพทย์จิรวีจันทานุกูลฉลองงานแต่งงานอย่างชื่นมื่นท่ามกลางคนดังจากทุกวงการโดยมีพลตำรวจตีประจิตศรีชัยยันรองศาสตราจารย์แพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาและเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานรุ่นแพทย์จุฬารุ่น39ร่วมเป็นประธานในพิธีค่ะพิเศษเป็นวันที่มีความสุขครับก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่ทำให้มีโอกาสได้พบเจอกับปาร์ตี้นะครับก็วันนี้ผมมีความสุขมากครับผมก็จะทำให้ปาร์ตี้มีความสุขตลอดไปก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าญาติผู้ใหญ่แล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยเหมือนมารวมตัวกันอีกครั้งนึงและที่สำคัญคือปาร์ตี้จะได้เหมือนยังไงก็คือจะได้ใช้ชีวิตคู่กับคนที่ปาร์ตี้รักไปตลอดแล้วค่ะก็ยินดีมากๆเลยค่ะพูดถึงการทำงานวันนี้หน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างก็วุ่นวายพอสมควรค่ะก่อนหน้านี้ใช่ไหมสนุกแต่ว่าวันนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นดีค่ะก็ไม่มีปัญหาเลยคิดไว้ลืมหมดเลยสวยเกินใช่ครับคิดสคริปต์ไว้เป็นหน้าเลยครับแต่ความจริงคือรู้หมดแล้วรู้มาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์แต่ว่าก็รู้สึกดีมากประโยคเดียวแต่ก็ตอนนั้นรู้ว่าอะไรนะแต่งงานกันนะแต่งงานกันนะแล้วปาร์ตี้ก็ตอบว่าแต่งงานกันเถอะแค่นี้เพราะว่าเขาลืมสคริปต์ค่ะลืมหมดเลยครับสคริปต์เขายาวมากเตรียมไว้หมดลืมหมดเลยความรู้สึกคุณแม่วันนี้เลยยังไงบ้างคะปีดีใจมากค่ะความหวังของพ่อแม่นะคะก็อยากให้ลูกมีความสุขแล้วก็มีครอบครัวที่ดีค่ะก็ถือว่าแบบดีใจมากที่ลูกสาวค่ะก็ได้แบบความที่ดีค่ะแล้วก็คืออยู่ในธุรกิจเดียวกันไปด้วยค่ะก็แบบจะน่ารักกันทั้งสองคนค่ะจะได้เป็นฝักเป็นฝาดมีลูกมีหลานมาให้กับพี่ปิ่นเลี้ยงค่ะก็จะเป็นคนแรกเลยค่ะเพราะว่าน้องเป็นนกก็อยากมีจะอยู่สองของขวัญก็มีให้แล้วค่ะมีให้ตอนที่รับไหว้ค่ะให้เพิ่มก็ได้นะคะก็คือให้มาทั้งชีวิตเลยค่ะเพราะว่าธรรมชาติของเป็นคนที่รักลูกมากแล้วก็รักครอบครัวมากๆค่ะก็ทำทุกอย่างเพื่อเขาค่ะเตรียมรับโฉนดที่ดินประมาณ1 ล้านบาทเขียนไปในเล่มค่ะอวยพรใช่ไหมใช่ก็ขอให้รักกันตลอดไปแล้วก็ดูแลกันคิดถึงความรู้สึกกันให้มากๆค่ะส่วนตัวสนิทกันมากขนาดไหนคะกับคนไหนคะกับพี่สาวพี่สาวก็สนิทกันค่ะตีกันบ่อยค่ะก็พี่น้องธรรมดาก็สนิทกันแต่ว่าก็จะตีกันบ่อยไม่ถึงก็บ่อยจริงๆอ่ะไม่ถึงก็บ่อยนะคะเวลาไปไหนแต่เด็กก็จะจับมือกันเขาจะจับมือกันแบบไปที่เราปกติมีพ่อแม่ไปเขาก็จะจับมือกันก็รักกันแบบทะเลาะกันบ้างปกติพี่น้องค่ะตอนแรกอยากไปยุโรปค่ะอยากไปอังกฤษกับสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าด้วยความที่เขางานยุ่งมากก็เลยเดินหน้าไปญี่ปุ่นก่อนละกันเดี๋ยวค่อยหาเวลาปีหน้าไปใหม่ก็ที่เมื่อเช้าก็คุณพ่อก็เอาสินสอดมาให้แหละแต่ว่าผมไม่ได้ทราบจำนวน 100% นะครับแม่ก็ยกคืนให้เสร็จเรียบร้อยพ่อกับคุณแม่ก็ยกคืนให้กับทั้งสองคนไปเป็นที่แบบ
็มีความสุขที่เพื่อนทั้งสุขภาพร่างกายแล้วก็ธุรกิจนะคะค่ะค่ะเจ้าสาวจะสานต่อธุรกิจของคุณแม่ยังไงคะก็สานต่อค่ะเรียกได้เลยว่าเดือนละก็เป็นโรงพยาบาลเสียการระดับติดของคนไทยต่อไปเรื่อยๆก็ผมว่าทุกคนเวลาจะแต่งงานนะครับเราก็พูดได้แต่ว่าผมอยากทำให้เห็นเป็นการกระทำมากกว่าถ้าจะพูดก็คือวันแรกเป็นยังไงครับวันต่อไปผมก็รู้สึกว่าผมรักคนนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เห็นทางไหนเลยที่จะรู้สึกหลักน้อยลงนะครับก็เลยคิดว่าคนนี้แหละเพราะว่าไม่ว่าจะตอนเหนื่อยตอนยากลำบากหรือว่าตอนที่เรามีความสุขผมว่าทุกเวลามันมีความรักอยู่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ผมตามหามันก็เขาก็น่ารักเขาเสมอต้นเสมอปลายเขาดีขึ้นทุกวันแล้วเราก็เผชิญปัญหาด้วยกันมาเยอะเพราะฉะนั้นไม่ได้คิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน